สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหากท่านฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมก็พาไปหาเรื่องสุวรรณภูมิว่าคืออะไรและอยู่ที่ไหนครั้งนี้จะคลี่ต่อครับว่าสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนในวงวิชาการไทยในรอบ100ปีที่ผ่านมาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในการศึกษาค้นคว้าเรื่องสุวรรณภูมิเท่าที่ผมลองค้นนะครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยก็ตั้งโจทย์นะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิมีการศึกษาค้นคว้ากันมาสักเท่าไหร่โดยผมแบ่งเป็นการค้น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือในแวดวงนักวิชาการไทยกับกลุ่มที่2ก็คือในแวดวงวิชาการต่างประเทศวันนี้จะเน้นแต่เรื่องของแวดวงวิชาการไทยสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับว่าการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปักหมุดสุวรรณภูมิในปี2550กว่าๆในชื่อของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดมาก่อนแล้วเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2455โดยล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านเป็นผู้ทรงเรียกว่าพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา2455ของรัชกาลที่4ที่ตรวจชำระจากต้นฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยนำมาปรับปรุงต่อนะครับรวมนำมาตีความอธิบายเพิ่มนะครับในงานชิ้นนั้นนะครับเมื่อ2455ก็คือเมื่อ109ปีที่แล้วนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยทรงสรุปอย่างนี้นะครับว่าสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนตั้งแต่รามันลงมาจนถึงสยามข้างฝ่ายตะวันตกหรือจะไกลออกไปถึงเมืองยวนจึงน่าจะเรียกรวมดินแดนทั้งหมดว่าสุวรรณภูมิทั้งนี้โลกในยุคนั้นก็คิดว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่สะเทิมคงจำได้นะครับว่าส่วนใหญ่ก็มีชาดกเก่าเมื่อ 2,000 ปีแต่ก็ที่ถูกหยิบยกมาพูดมากที่สุดก็คือคัมภีร์มหาวงศ์ในลังกาแล้วก็จารึกกัลยาณีที่เมื่อพ.ศ. 2000เศษๆที่สะเทิมแล้วทุกคนก็บอกว่าก็มีจารึกอยู่ที่สะเทิมก็สุวรรณภูมิอยู่ที่สะเทิมแล้วกันแต่จารึกเมื่อพ.ศ. 2000กว่าๆนะครับแล้วก็มาจากพงศาวดารคือมหาวงศ์คัมภีร์มหาวงศ์เมื่อพ.ศ. 1000กว่าๆทุกคนก็ยอมรับกันไปงั้นแต่สิ่งที่รัชกาลที่4ท่านทรงสนพระทัยแล้วก็ศึกษาเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงผนวดอยู่นาน27ปีนะ27พรรษาคงรู้นะครับว่าพอรัชกาลที่2สวรรคตนะครับแล้วรัชกาลที่3ขึ้นครองราชรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชโอรสซึ่งเป็นเจ้าฟ้าท่านก็ยังเยาว์ท่านก็ผนวดดีกว่าก็ให้รัชกาลที่3ครองราชไป27ปีจนรัชกาลที่3ท่านสวรรคตแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งพระโอรสองค์ใดเป็นรัชทายาททุกฝ่ายก็เลยยกให้รัชกาลที่4ซึ่งเป็นน้องของรัชกาลที่3หรือเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่2ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ระหว่างที่ทรงผนวดนะครับรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็ศึกษาสารพัดเรื่องไปนะคงจำได้ท่านไปเจอศิลาจารึกพ่อขุนรามที่สุโขทัยเจอพระแท่นมนังคศิลาอาสนะครับแล้วก็ศึกษาภาษากรีกภาษาโรมันแต่ที่โยงมาสู่เรื่องสุวรรณภูมิก็คือทรงไปที่นครปฐมแล้วก็ไปเจอที่เจดีย์พระประโทนและพระปฐมเจดีย์แล้วมีตำนานเรื่องพระยาโกงพญาพานแต่ปรากฏว่ารัชกาลที่4ท่านก็ไม่ได้ไปอิงตำนานมากท่านก็ศึกษาทางปรากฏว่าที่นครปฐมเนี่ยนะครับมีธรรมจักรเยอะมากนะพบธรรมจักรเจอกวางใช่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงธรรมจักรสมัยพระเจ้าอโศกด้วยเหตุนี้นะครับหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุที่เจอและวัตถุวัฒนธรรมต่างๆที่เจอที่นครปฐมเนี่ยท
ทำให้จริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อว่านครปฐมนะรัชกาลที่4เนี่ยทรงเปลี่ยนชื่อจากเมืองพระประโทนพระประทมเนี่ยนะครับให้ชื่อว่าพระประถมเจดีย์แล้วเรียกจังหวัดนี้ว่านครปฐมพร้อมกับบอกว่านี่แหละคือสุวรรณภูมิแล้วก็ทำให้นครปฐมเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งกับสะเทิมแต่ปัญหาก็คือว่าจริงๆรัชกาลที่4ก็ไม่ได้พูดชัดแต่กรมพระยาดำรงครับเป็นคนที่พูดชัดว่านครปฐมทฤษฎีชุดนี้เนี่ยครับเป็นสมมติฐานที่เริ่มสุดนะครับที่บอกว่าสุวรรณภูมิก็อาจจะอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ถ้าใครไปที่พระปฐมเจดีย์แล้วลองแวะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ของกรมศิลปากรสิครับก็จะพบเลยฮะว่ามีการสร้างหุ่นจำลองไว้นะครับเป็นรูปเจดีย์เดิมขององค์พระปฐมเจดีย์ทำเป็นรูปแบบสารจีอ่ะหรือถ้าว่าใครเข้าไปในพระวิหารนะครับที่องค์พระปฐมก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดใหม่นะครับวาดด้วยการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ก็สร้างเป็นวาดเป็นรูปของสารจีอันนี้มาจากการตีความและเชื่อว่าที่นี่คือสุวรรณภูมิแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือว่าในระยะหลังมาปรากฏว่าธรรมจักรที่เจอทั้งหมดที่นครปฐมไม่ได้ลึกไปเท่าที่สารนาถซึ่งราวๆพุทธศตวรรษที่6 7 8แต่ของที่นครปฐมส่วนใหญ่พุทธศตวรรษที่11 12 13ท่านหลักฐานที่เจอไม่ลึกพอก็ทำให้หลายฝ่ายก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่งานชุดที่2ของคนไทยที่ว่าด้วยเรื่องของสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นเรื่องของหลวงวิจิตรวาทการนะครับขุนสิริวัฒนาอาทรนะครับแล้วก็อาจารย์ขจรสุขพาณิชย์อาจารย์ธนิตอยู่โพอันเนี้ยเกิดในราวๆ2476 2479 2500และ2510ยุคนี้เนี่ยผมเรียนตรงไปตรงมาพอฟังชื่อหลวงวิจิตรเนาะทุกคนก็รู้ว่าหลวงวิจิตรเนี่ยท่านนักชาตินิยมท่านรับใช้จอมพลป.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็พูดเน้นเรื่องสุวรรณภูมิแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะย้อนมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ก็มีนัยยะที่น่าสนใจอย่างเช่นหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยท่านบอกว่าคือยุคนั้นต้องอย่าลืมนะครับยุคนั้นเนี่ยการศึกษาค้นคว้าของฝรั่งก็กำลังแพร่หลายมากเพราะว่าอเล็กซ์คันนิงแฮมก็ไปขุดที่อินเดียแล้วเจออะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับฝรั่งชื่อริชเดวิสก็ไปทำการศึกษาพระไตรปิฎกนะครับต่างๆมากมายรัชกาลที่4ท่านก็อ้างงานของริชเดวิสนะครับหลวงวิจิตรวาทการแม้ท่านจะสร้างเรื่องชาตินิยมเนี่ยท่านก็โฟกัสว่าขอบเขตดินแดนสุวรรณภูมิตามที่เรียกขานในตำนานต่างในเอกสารตำนานต่างๆนั้นหลวงวิจิตรท่านบอกว่านับจากแม่น้ำพรหมบุตรในอินเดียไปทางตะวันออกจนถึงปากแม่น้ำโขงในเวียดนามและจากพรมแดนยูนานในจีนจนไปตลอดแหลมมาลายูสอดคล้องกับดินแดนที่ต่างชาติเรียกว่าอินโดจีนนะครับเอาว่าหลวงวิจิตรท่านบอกว่าจากเบงกอลจนไปถึงยวนแล้วตอนต้นเนี่ยจากยูนานลงไปสุดแหลมมาลายูคือเรียกว่าครอบคลุมทั้งอาเซียนเลยครับขณะที่งานของขุนสิริวัฒนาอาทรอันนี้ผมต้องใช้คำว่าน่านิยมมากงานของท่านหนาเตอะเลยแล้วทบทวนงานของฝรั่งมากมายนะครับแล้วท่านสรุปว่าสุวรรณภูมิที่เราเรียกว่าสุวรรณภูมิคือแผ่นดินทองนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเรียกว่ากิมหลินหรือกิมตังกิมแปลว่าทองหลินแปลว่าแผ่นดินเพราะฉะนั้นอันเดียวกันแล้วฝรั่งเนี่ยนะกรีกโรมันก็เรียกว่าไครเซเคอร์โซนิสซึ่งก็แปลว่าแหลมทองเมืองทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องของสุวรรณภูมิเนี่ยมันมีลึกไปในจีนโบราณและลึกไปถึงกรีกและโรมันแล้วท่านก็สรุปนะครับว่าสุวรรณภูมิไม่ได้ตั้งอยู่ที่ดินแดนแถบลุ่มน้ำพรหมบุตรสุมาตราและตังเกียมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่บริเวณดินแดนมอญคาบสมุทรไทยหรือแหลมทองกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมีความเป็นไปได้มากว่าที่จะเป็นเขตประเทศไทยมากกว่าเขตดินแดนมอญที่สะเทิมมอตมะก็เป็นเรื่องสิครับจะเห็นไหมฮะมันมีความโต้แย้งกันแล้วก็หยิบหลักฐานแล้วที่สำคัญคือใครอยู่ชาติไหนก็ลากมาชาติของตัวเองเช่นเดียวกันครับอาจารย์ขจรสุขพาณิชย์นะครับก็เสนอไว้ในหนังสือชื่อว่าสุวรรณภูมิและทวารวดีอยู่ที่ไหน
เมื่อ 2,500 นะครับท่านก็พูดถึงอ่าวจินหลินคืออ่าวสุวรรณภูมิอาณาจักรพันก็คือสุวรรณภูมิมีเมืองนครปฐมที่ก้นอ่าวเป็นราชธานีสุวรรณภูมิอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยมีนครปฐมเป็นแหล่งเจริญโดยมีอาณาจักรบริเวณคอคอดกระที่รวมลงไปถึงอาณาจักรดินแดงหรือรักตมริติกที่เมืองไซบุรีซึ่งตั้งขึ้นก่อนส่วนเกาะสุมาตราอยู่นอกสุวรรณภูมิเรียกว่าสุวรรณทวีปสนุกละครับทีนี้มีสุวรรณภูมิกับสุวรรณทวีปคำว่าภูมิก็แปลว่าแผ่นดินคำว่าทวีปเนี่ยนะครับมีการตีความกันหลายอย่างแต่เท่าที่ผมอ่านนะเขาสรุปว่าคือดินแดนที่มีน้ำอยู่สองข้างเพราะฉะนั้นสุวรรณทวีปเป็นเกาะก็ได้นะครับเป็นคาบสมุทรก็ได้มาดูของอาจารย์ธนิตอยู่โพท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านเนี่ยได้เสนอสุวรรณภูมินะครับจากงานของกรีกงานของโรมันนะครับว่าซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงดินแดนทองตามภาษากรีกว่าใครเสที่สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนที่เรียกว่าแดนทองหรือกิมหลินหรือจินหลินแต่ตรงนี้ฮะท่านผนวกโดยมีเมืองอู่ทองเป็นราชธานีแรกและเป็นเมืองสำคัญในทางการเมืองการปกครองนครปฐมเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาและอาณาจักรสุวรรณภูมิมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือก่อนกว่าและคงอยู่ถึงราวพุทธวัตรที่8หรือ9แล้วเสื่อมลงหลังอาณาจักรฟูนันเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมฮะก็จะโยงไปโยงมาผมฝากตรงนี้นิดนะครับเมืองอู่ทองเนี่ยไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่เคยมีมาก่อนที่ทุกวันนี้เรียกว่าอำเภออู่ทองเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อจระเข้3,000แล้วสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยเพิ่งจะไปตั้งชื่อใหม่ว่าอู่ทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองอู่ทองไม่เคยมีด้วยซ้ำไปเมืองโบราณที่อู่ทองนะก็เป็นเมืองร้างไม่ได้มีเมืองอู่ทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะหยิบยกอะไรพวกนี้มาต้องระวังด้วยนะว่ามันตีคำตีภาษาแต่เป็นคำเพิ่งตั้งนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีงานว่าด้วยสุวรรณภูมิอยู่อีกหลายชิ้นนะครับมีงานชิ้นสำคัญสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คืองานของอาจารย์มานิตอาจารย์ศรีศักดิ์แล้วก็พี่สุจิตวงเทศ3ท่านนี้เรียกว่าเกาะติดเรื่องนี้นะครับมาอย่างเนิ่นนานและส่วนใหญ่ก็โฟกัสว่าอยู่ที่ดอนตาเพชรก็คือแถวๆอู่ทองนะครับเมืองดอนตาเพชรอู่ทองนะครับแล้วก็ขยายวงในพื้นที่อื่นในประเทศไทยโดยสุดท้ายพี่สุจิตวงเทศเนี่ยนะครับมีงานหลายชิ้นนะครับที่เขียนว่าสุวรรณภูมิเป็นชื่อรวมๆที่ชาวอินเดียโบราณใช้เรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญไม่ได้หมายถึงที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะโดยจากหลักฐานทั้งที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนและที่อื่นก็เป็นสุวรรณภูมิจนแม้สยามประเทศไทยก็ด้วยนะครับนี่ก็คืองานโดยรวมของฝ่ายที่พี่สุจิตซึ่งเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องนี้มากที่สุดนะโดยรับเหมือนกับจะรับมรดกมาจากอาจารย์มานิตและอาจารย์ศรีศักดิ์ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันแต่งานที่สำคัญของวงวิชาการไทยเนี่ยครับในยุค2545มาจนถึง2560เนี่ยมีงานอยู่4ชิ้นที่ผมอยากจะขอหยิบยกก็คืองานของพี่ประทุมชุ่มเพ็งพันธ์งานของท่านอาจารย์ผาสุกอินทราวุฒิงานของด็อกเตอร์สฤทธิ์พงษ์ขุนทรงแล้วก็งานของอาจารย์รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองที่ผมเนี่ยเข้าไปทบทวนเพื่อจะต้องลงสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนนะครับงานของทั้ง4ท่านเนี่ยเริ่มเอาหลักฐานทางด้านโบราณคดีมาใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคำตอบพอประมาณพร้อมกับมีคำถามให้หาคำตอบต่อผมจะเลือกอ่านบางประเด็นของแต่ละท่านให้ฟังนะครับงานของพี่ประทุมชุ่มเพ็งพันธ์เขียนหนังสือเล่มใหญ่เลยครับว่าสุวรรณภูมิดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าสุวรรณภูมิเป็นแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมทอดเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลียให้ติดต่อกันและยังถือเป็นชุมทางแยกจังชั่นแอนด์ครอสโรด
ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเหนือกับใต้ต้องมาพบกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรืออ่านการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นของบรรพชนการพบปะสังสรรค์การผสมผสานกันทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นดินแดนที่อารยธรรมสำคัญของชนชาติในทวีปเอเชียที่ยิ่งใหญ่ของโลกคือจีนและอินเดียมาเผชิญหน้ากันตั้งแต่สมัยบัพพกาลเป็นทั้งอุปสรรคและเป็นทั้งอำนวยการแห่งกระบวนการวิวัฒนาการในนิเวศวิทยาพืชสัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญกลายเป็นตลาดการค้าใหญ่แห่งความใฝ่ฝันและหมายปองของผู้คนมาแต่โบราณพี่ก็ใช้ภาษาแบบโอ้ทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่ายังเป็นอย่างนั้นเลยนะครับลองดูนะครับแต่ก่อนสินค้าอะไรบ้างของสุวรรณภูมิที่พี่ประทุมไปประมวลมาทองคำเงินดีบุกตะกั่วเหล็กทองแดงพลวงหยกเพชรพลอยหินมีค่ากรรมฐานไม้ใช้งานไม้หอมกำยานธูปน้ำมันน้ำหอมน้ำอบสีย้อมผ้าอำพันขี้ชันน้ำมันยางเปลือกไม้เถาวัลย์หวายสมุนไพรเครื่องเทศพริกไทยกานพลูลูกจันจากสาคูมะพร้าวไผ่กล้วยส้มน้ำผึ้งครั่งนอแรดงาช้างหนังสัตว์เขาสัตว์กระดูกสัตว์ซากสัตว์ขนนกขนเม่นกระดูกเต่ากระดองกระหางปลากระเบนไข่มุกเปลือกหอยปะการังกระดูกปลาร่างนกปลาแห้งปริงสาหร่ายเกลือเนี่ยสารพัดสิ่งที่หากันเมื่อ 3,500 ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้หลายอย่างก็ยังเป็นอยู่พี่ประทุมสรุปว่าศูนย์กลางของสุวรรณภูมิอาจสรุปได้เป็น2ในคือบริเวณเมียนมาตอนล่างที่เมืองสุธรรมวดีบริเวณปากแม่น้ำสะตงนี่ก็คือเมืองสะเทิมและไทยที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณแหลมมลายูและมีแนวคิดว่าสุวรรณภูมิควรจะประกอบด้วย4ส่วนสำคัญคืออ่าวเบงกอลและอ่าวมอตมะแหลมมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียทะเลจีนใต้โดยมีแผ่นดินใหญ่เป็นศูนย์กลางหลังจากนั้นนะครับอีก2ปีต่อมาอาจารย์ผาสุกอินทราวุฒิออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งสำคัญมากเลยนะครับว่าด้วยสุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณนะครับอาจารย์ผาสุกเนี่ยท่านหยิบยกหลักฐานโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาวิเคราะห์แล้วก็พบโดยสรุปนะว่าหลักฐานที่พบจะใช้เนี่ยอายุแถวๆพุทธศตวรรษที่8ที่9เป็นอย่างเก่งไม่ได้ลึกถึงสุวรรณภูมิสักชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสรุปว่าสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนที่อุดมด้วยแร่ทองคำดินแดนแห่งทองที่หมายถึงสำริดที่มีสีคล้ายทองและหมายถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีผลการศึกษาถึงที่ตั้งว่าคือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งผืนแผ่นดินและหมู่เกาะโดยมีศูนย์กลางใน2บริบทคือศูนย์กลางการค้าและศูนย์ความเจริญทางพุทธศาสนาศูนย์กลางการค้ามีอยู่4แห่งคืออู่ทองสุพรรณบุรีชัยยาสุราษฎร์ธานีและสุวรรณทวีปบริเวณคาบสมุทรมาเลกับจินหลินบนฝั่งเหนือของอ่าวสยามส่วนศูนย์กลางพุทธศาสนานักวิชาการตั้งไว้2แห่งคือที่สะเทิมในเมียนมาตอนล่างและพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมต่อมาก็สืบมาเป็นฟูนานเป็นทวารวดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าสุวรรณภูมินั้นเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นตลาดการค้าใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางของการมาแสวงหาความร่ำรวยยุคโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งการคมนาคมการค้าการทหารเป็นสะพานเชื่อมต่อของเส้นทางเดินเรือเป็นพื้นที่รับวัฒนธรรมต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ยกมาแต่อาจารย์ก็ยกว่าหลักฐานที่มีเนี่ยก็ยังไม่ลึกพอเพราะส่วนใหญ่ก็ราวๆพุทธที่10 11 12นะครับก็คือยุคพยูแล้วก็ยุคทวารวดีเท่านั้นงานอีก2งานที่ผมอยากจะยกก่อนที่จะสรุปนะครับคืองานของอาจารย์ดร.สฤทธิ์พงษ์ขุนทรงทุกวันนี้ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาโบราณคดีของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับท่านก็บอกว่าจากข้อมูลทางโบราณคดีเท่าที่ค้นพบแล้วหน้าเมืองโบราณอู่ทองยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าอู่ทองคือสุวรรณภูมิ
ด้วยยังไม่พบหลักฐานใดๆที่เมืองอู่ทองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อพุทธศตวรรษที่3คือก็เหมือนกับที่อาจารย์ผาสุกท่านยกว่ายังไม่พบลึกพอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับท่านอาจารย์สิริพงศ์ก็ได้ยกข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับร่องรอยสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค้นพบที่สุไหงบาตูแถบปูจังวาเล่ในรัฐเคดะมาเลเซียซึ่งอาจมีอายุถึงพุทธศตวรรษที่6และ7แล้วท่านก็สรุปว่าหากพิจารณาความสัมพันธ์ของสุวรรณภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีศิลปกรรมและจารึกใดๆอย่างน้อยก็ในประเทศไทยสนับสนุนแต่หากพิจารณาในฐานะเครือข่ายการค้าแห่งโลกหนึ่งแห่งหนึ่งของโลกสมัยโบราณสุวรรณภูมิเป็นพื้นฐานสำคัญของการค้าระหว่างอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะโยงต่อไปยังประเทศจีนและเป็นรากฐานของการค้าของโลกโบราณตามเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งเฟื่องฟูขึ้นมาตามลำดับทั้งยังเป็นปัจจัยให้เกิดพัฒนาการของชุมชนโบราณที่เติบโตขึ้นเป็นรัฐหรืออาณาจักรต่างๆด้วยท้ายสุดนะครับอาจารย์รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองและคณะก็ได้ทบทวนเรื่องเอกสารและข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสุวรรณภูมิศึกษาไว้เมื่อ2560นะครับท่านสรุปว่าสุวรรณภูมินั้นไม่ใช่ภาพหยุดนิ่งหากแต่มีพัฒนาการที่ผันแปรไปตามข้อมูลหลักฐานที่พบใหม่มีทั้งช่วยยืนยันความคิดหรือข้อสันนิษฐานเก่ามีทั้งที่เพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานเก่ารวมทั้งการให้ความหมายที่ไกลเกินกว่าเพียงมิติของประวัติศาสตร์โบราณคดีและวิถีวัฒนธรรมขณะที่ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าหลักฐานที่เคยถูกอ้างอิงถึงทั้งหลายล้วนมีอายุอยู่ในช่วงทวารวดีเป็นต้นมาทั้งสิ้นไม่มีหลักฐานในพุทธศาสนาที่พบในดินไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เก่าไปถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจนกว่าจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่รวมทั้งการแปลความหลักฐานเก่าด้วยมุมมองใหม่เพื่อเกิดแง่มุมใหม่ต่อสุวรรณภูมิศึกษาต่อไปเป็นไงครับตกลงสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนสำหรับผมเองนะครับหลังจากทำการสรุปในงานศึกษาค้นคว้าชิ้นนั้นผมสรุปอย่างนี้ครับกล่าวโดยสรุปวงวิชาการไทยในรอบ100ปีที่ผ่านมามีข้อคิดความเห็นว่าสุวรรณภูมินั้นมีจริงผ่านพัฒนาการมาแต่ก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีจนอาจถึงระดับนครรัฐหรืออาณาจักรเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดที่เรียกว่าอินโดจีนคือระหว่างอินเดียกับจีนตั้งแต่เขตลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรผ่านดินแดนเมียนมามอญไทยไปตลอดแหลมมลายูไปจนถึงแม่น้ำโขงรวมถึงดินแดนยูนนานโดยเฉพาะที่บริเวณเมืองสะเทิมในพม่าบ้านดอนตาเพชรอู่ทองนครปฐมละโวลุ่มเจ้าพระยาปากอ่าวสยามคาบสมุทรไทยในประเทศไทยรวมถึงที่เวสาลีไบฐานโนในพม่าและออกแอลในเวียดนามและมีการเสนอไม่น้อยว่าอยู่ที่บริเวณก้นอ่าวไทยอู่ทองนครปฐมรวมทั้งมีข้อเสนอในโลกแห่งสุวรรณภูมิที่มีภาคพื้นดินเป็นศูนย์กลางแวดล้อมด้วยอ่าวเบงกอลและอ่าวมอตมะแหลมมาลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียและทะเลจีนใต้กับยังมีการเสนอผ่านหลักฐานทางโบราณคดีแยกเป็น2ศูนย์คือศูนย์การค้าที่อู่ทองชายาคาบสมุทรมาเลและก้นอ่าวสยามและศูนย์ความเจริญทางพระพุทธศาสนาที่สะเทิมกับนครปฐมที่เจริญสืบต่อถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่ฟูนันทวารวดีศรีเกษตรและศรีวิชัยขณะที่มีข้อเสนอต่างว่าหลายหลักฐานที่นิยมใช้นั้นไม่เก่าแก่พอที่มายังไม่ชัดเจนพอกำหนดอายุได้ยากยิ่ง
โดยมีการหยิบยกหลักฐานโบราณคดีใหม่ๆโดยเฉพาะลูกปัดหินลูกปัดแก้วเครื่องประดับภาชนะสำริดเครื่องมือเหล็กที่มีการกำหนดอายุว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่2ซึ่งสัมพันธ์กับช่วงเวลาของสุวรรณภูมิแต่ยังขาดหลักฐานที่ยืนยันอย่างชัดเจนจนกว่าจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่หรือมีการตีความหลักฐานเก่าด้วยวิธีใหม่ๆในอนาคตติดตามนัดหน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา